ได้ต้อนรับคู่จิ้นคู่ใหม่หรือจะเรียกว่าคู่ขวัญแห่งวงการเข้มและมุกดาซึ่งเป็นนักแสดงในสังกัดเจ็ดสีต้องยอมรับเลยว่าความแรงของพระนางน้องใหม่คู่นี้ก็หึ่มโลกโซเชียลมากอะไรที่ช่องเจ็ดไม่เคยมีอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นในยุคของพระเอกดาวรุ่งเข้มหัสวีภคพงษ์ไพศาลและมุกดาณรินทร์รักจนถือเป็นนักแสดงยอดนิยมที่มีชื่อติดเทรนด์ Twitter อยู่บ่อยครั้งและสำหรับความนิยมถึงขั้นสุดของเข้มในเวลานี้เรียกได้ว่าแหวกกระแสความนิยมขึ้นมามีชื่ออยู่ในท็อปลิสต์ของพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ช่องเจ็ดไม่ได้เกิดขึ้นแบบนี้มานานแล้วความนิยมที่ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวิกหมอชิตแห่งนี้เริ่มตั้งแต่เรตติ้งละครโซเวรีที่เข้มจับคู่กับมุกดาทำยอดรับชมสูงสุดขึ้นไปแตะที่ 8.120 รวมถึงแฮชแท็กโซเวรีที่ติดเทรนด์อันดับต้นๆในประเทศไทยทำเอาความดังของทั้งคู่ทะยานขึ้นสูงในเวลาอันรวดเร็วครับแต่เมื่อฉายเดี่ยวความร้อนแรงของพระเอกหน้าเข้มที่ชื่อเข้มหัสวีก็ยังสามารถทำเรตติ้งของละครตะวันอาบดาวที่เข้มร่วมแสดงกับยุ้ยจิรนันท์และทิสาวริทิสาในตอนจบเรตติ้งไต่ไปถึงระดับ 7.89 นี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับเพราะพระเอกดาวรุ่งคนนี้เพิ่งเข้าวงการมาได้เพียงแค่4ปีโดยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดเจ็ดสีเมื่อปี2561และมีผลงานเรื่องแรกให้โซสะอ่อนและเจ้าสมิงครับเข้มหัสวีภคพงษ์ไพศาลเข้าวงการมา4ปีแสดงละครไปแล้ว10เรื่องตั้งแต่ให้โซสะอ่อนเจ้าสมิงหัวใจลูกผู้ชายตะกุดโทนตะวันอาบดาวโซเวรีเผาขนและที่กำลังถ่ายทำก็มีเขยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซบ่วงวิมาลาชาติพยัคฆ์คมนักเลงเรียกว่าคิวฮอตคิวทองมากๆที่สุดในพศนี้ครับนอกจากนี้ความนิยมที่วัดจากเรตติ้งละครที่พระเอกคนนี้แสดงแล้วชื่อของเข้มหัสวีกับการติดเทรนด์ในโลกโซเชียลอย่าง Twitter ก็มีให้เห็นแทบจะไม่เว้นวันถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แทบจะไม่มีพระเอกเจ็ดสีคนไหนมาถึงจุดนี้ได้ครับตรงนี้แสดงให้เห็นว่าพระเอกที่มีชื่อเข้มกำลังเป็นที่สนใจในประชาชนทั่วไปมากแค่ไหนและจากคลิปคัสซีนในละครหลายๆเรื่องที่เข้มแสดงถูกนำไปแชร์ต่อจำนวนมากซึ่งส่วนนี้ถือเป็นอิทธิพลที่ทำให้แฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็เฝ้ารอชมผลงานเรื่องใหม่ๆของพระเอกคนนี้อย่างใจจดใจจ่อซึ่งช่องเจ็ดก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอยไปส่งต่อความจิ้นของเข้มและมุกดาต่อทันทีด้วยละครเขยบ้านไร่สะพ้ายไฮโซซึ่งแค่มีภาพบรรยากาศฟิตติ้งจากละครเรื่องนี้หลุดออกมาก็ยังสามารถพาชื่อเข้มและมุกขึ้นไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์ได้ครับผลงานที่ผ่านมาของหนุ่มเข้มนอกจากละครแนวโรแมนติกดราม่าแล้วก็ต้องยอมรับว่าละครแนวแอคชั่นพระเอกเข้มก็ทำออกมาได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้เองเราจึงมักเห็นเข้มในคาแรคเตอร์ที่หลากหลายจนหลายคนมองว่าเข้มเป็นลูกรักของช่องโดยได้โอกาสแสดงละครมากมายแต่ในความจริงแล้วเข้มเองก็รักษาโอกาสของตนเองไว้ได้ด้วยฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นมามากๆการที่เข้มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการติดเทรนด์ Twitter ก็ถือเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงอนาคตในบ้านหลังนี้ว่าอาชีพนักแสดงของเขายังคงมีหนทางอีกยาวไกลรวมไปถึงกำลังใจและพลังสนับสนุนของแฟนคลับที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยแต่กลับเพิ่มยิ่งขึ้นจนกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของคนรักเข้มFC ที่พร้อมจะเติบโตไปกับพระเอกของเขาถึงวันนี้ตำแหน่งพระเอกเบอร์หนึ่งก็ดูเร็วไปสำหรับผู้ชายที่ชื่อเข้มหัสวีภคพงษ์ไพศาลแต่เชื่อว่าอีกไม่นานฝีมือและความสามารถที่ไม่เคยหยุดพัฒนาจะพาตัวเขาไปสู่จุดนั้นได้สักวัน